นี่ยเนี่ยบอกเพื่อนด้วยเข้าได้รีบเข้ามาตอนแรกครับพอรู้นะฮะว่าจะสอนออนไลน์ก็วิชาปฏิบัติเนี่ยพละมันทำได้เหรอบอกเลยว่านอนไม่หลับครับ 3-4 คืนนั้นน่ะนอนไม่หลับเลยฮะเอ๊ะเราจะสอนยังไงยังเถียงกับเพื่อนครูด้วยกันเลยฮะทีมงานด้วยกันว่าเราต้องวอร์มอัพเหรอมันทำได้เหรอผลออกมาเป็นยังไงแล้วเด็กมันทำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนทางบ้านด้วยนะฮะสวัสดีครับผมแจ๊บแบงค์พงศ์ครับผมสวัสดีครับผมวัฒิรตีไพศาลศรีสุวพันธ์ครูพละศึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการบรรยาภิวัตรพร้อมเรียนกันหรือยังฮะหรือยังฮะใจเย็นๆครับขออีกหนึ่งรอบฮะพร้อมกันขอใจเย็นครับพี่แป๊บนึงฮะตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วโอเคครับมาพี่พร้อมเรียนกันหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเห็นในออนไลน์ที่ว่าสอนสนุกนะแต่จริงๆอยู่โรงเรียนค่อนข้างมีระเบียบนิดนึงนะครับที่โรงเรียนเนี่ยเราจะต้องสอนพละเสร็จเราจะต้องแฝงนะครับวินัยไปด้วยนะครับเพื่อนักเรียนเนี่ยได้อยู่ในกฎในกรอบนะครับแต่เมื่อเราอยู่ที่บ้านนะนักเรียนก็อยู่ที่บ้านขอแค่อย่างเดียวให้นักเรียนมีความสุขครับเพราะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยคงไม่นอกลู่นอกทางอยู่แล้วผมก็เลยแบบคิดกดบาทเลยจากเป็นคนเข้มกันเป็นคนทาเลยใช่ครับขอให้นักเรียนอย่างเดียวตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมต้องการทำให้นักเรียนเนี่ยสนุกและมีความสุขอยากเรียนวิชาพละให้มากที่สุดครับผลตอบรับผมก็ว่าดีนะปกตินะครับผมก็สอนเนี่ยเห็นเด็กนักเรียนมานั่งเรียนนั่งเล่นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ฮะก็จะมีผู้ปกครองเหมือนอย่างที่เห็นนะฮะก็มีผู้ปกครองมาชู2นิ้วเอามานั่งอยู่ข้างๆผมว่าก็ดีนะครับผมเห็นเวลาเราเล่นมุกเล่นอะไรต่ออะไรนักเรียนก็ให้ความตอบรับดีมากครับใส่ใจได้แค่มองไม่ใช่นะครับใส่ใจได้ทองเลยอย่างนี้ในการเรียนแต่ละครั้งเราไม่ต้องมารอนักเรียนนานมากถึง10นาทีไม่ต้องรอครับประมาณแค่นาที2นาทีนักเรียนก็เข้ามาครบหมดแล้วผมสอนวิชาพละมา 5-6 ปีครับพอผมจบปุ๊บเนี่ยผมสอนเลยฮะผมสอนนะครับมีม .1 ม .2 ม .3 และม .4 โดยตัวผมเองนะครับจะเป็นคนสอนหลักก็คือม .1 และม .3 นะแล้วก็จะมีอาจารย์ทั้ง2ท่านครับผมเข้าโคผมด้วยนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่ทีละสเต็ปว่าเราควรใช้แอปไหนถ้าเราใช้แอปผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นหน้านักเรียนมันก็เหมือนกับเราพูดคุยกับเสากล้องนะฮะมันก็เหมือนคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเมื่อเราไล่เรียนตั้งแต่แอปพลิเคชันทีละสเต็ปเข้ามาวอร์มอัพทำยังไงเห็นนักเรียนไหมปฏิบัติทำอย่างไรสรุปผลประเมินผลทำอะไรทีนี้ค่อยๆ ขายเครียดขึ้นมานะแล้วก็ทดลองใช้ในทีละห้องทีละห้องแล้วปรับเรื่อยๆผมครับครูพระตัวดำฮะเขาว่ากันว่าเสร็จให้ใส่ขาดนะใส่ใจให้ใส่แมสนะฮะสวัสดีครับผมครูพละตัวดื้อครับเขาว่ากันว่าเจอไวรัสคงเป็นไข้แต่เจอคนที่ใช่คงเป็นเธอเชียบสวัสดีครับผมครูพละตัวได้ได้อะไรฮะได้เสมอครับผมน้องตอนนี้พร้อมเรียนกันหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วฮะไปตอนแรกครับไม่คิดเลยว่าจะมีสอนแบบนี้ช่วงสอนแรกผมบอกเลยว่าเก่งมากครับจริงแล้วเป็นคนไม่กล้าจับไมค์ฮะเก่งเราปรับตัวไปแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยครับเมื่อเขาอยู่หน้าคอมฮะเขารู้สึกเบื่อผมก็เลยอยากมีแรงกระตุ้นทำยังไงให้เขาเนี่ยอยากเรียนในวิชาพละให้มากที่สุดและมีความสุขที่สุดก็เลยหาวิธีใหม่ๆเข้ามาฮะไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อครับโดยเปิดเพลงตื๊ดเนี่ยนะฮะนักเรียนเข้ามาแล้วนะฮะมารายงานตัวในช่องแชทเพลงตื๊ดเนี่ยทำไมผมเลือกเพลงตื๊ดนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงตื๊ดเนี่ยฮะมันกระตุ้นทำให้เราเนี่ยอยากเรียนนะครับตื่นตัวตลอดเวลาผมเลยเลือกเพลงตื๊ดเข้ามาฮะตายตื๊ดแล้วโชคการจังหวะเสียเพลงพอเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับจากมือถือลูกบอลนะครับต้องวางเลยมามือถือไมค์ถือลำโพงอะไรเดินนะครับมาเพื่อเตรียมนะครับแล้วก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับไอทีนิดนึงเพราะตอนนี้ไอทีไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นครูพละฮะก็อยากจะบอกกับครูทุกท่านนะครับอย่าไปเครียดครับควรจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ให้ได้และให้ไวที่สุดครับไม่ว่าจะเป็น
ในแต่ละวิชาที่อาจารย์สอนนะครับอยากให้อาจารย์หากลยุทธ์ใหม่ๆนะครับเข้ามาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเนี่ยได้อยากเรียนมากๆยิ่งขึ้นไปครับ